อุ๊ยหนุ่มกัญชัยยอมรับแล้วเคย DM หาเวียขอเช็คก่อนข้อความน่ารักอุ๊ยหนุ่มกัญชัยยอมรับแล้วเคย DM หาเวียเดอะวอยซ์แต่คุยเรื่องงานสาบานได้เลยไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวไม่แน่ใจบอกว่าน่ารักหรือไม่หลังเวียเดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากช่วงหนึ่งในการไลฟ์เวียบอกว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วและพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้ว DM เข้ามาหากดหัวใจให้ทำให้คนที่ได้หลายหลายคนสะดุดกับคำนี้และอยากรู้ว่าจริงหรือไม่และใครเป็นคนคนนั้นเบียร์เดอะวอยซ์ต่อมาเบียร์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มิสควิดเบียร์เป็น DM ปริศนาที่ได้พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อความน่ารักมากค่ะพร้อมแคปชั่นว่าเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะของเก่ายังไม่สงบของใหม่มาอีกเบียร์ปล่อยแล้ว DM ปริศนาหลังพูดถึงคนดังพิธีกรในไลฟ์ต่อมาหนุ่มกัญชัยโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเอ้าไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยหนุ่มกัญชัยโพสต์ทันทีเห็นหลายคนถามถึงหลังเวียร์เดอะวอยซ์พูดถึงพิธีกรดัง DM มหาล่าสดหนุ่มกัญชัยชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอยอมรับว่าเคย DM หาเบียร์พูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวส่วน DMที่เบียร์แฉบอกว่าน่ารักตัวเองไม่แน่ใจขอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในโหนกระแสหนุ่มกัญชัยหมิวศิรินทร์ภัทรร่ำให้กลางสภาฉลบสุขภาพจิตได้น้อยวอนให้ความสำคัญโรคซึมเศร้าหมิวศิรินทร์ภัทรสะอื้นกลางสภาฉงบกรมสุขภาพจิตได้น้อยกระตุกสังคมฉุกคิดถึงโรคซึมเศร้าเผยพยายามจบชีวิตมากกว่า3ครั้งเพื่อนส.ส.ก้าวไกลร้องไห้ตามเมื่อวันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายโดยนางสาวศิรินทร์ภัทรกองประการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขว่าจากนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงกับประชาชนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หยิบยกประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดให้เป็นนโยบายสำคัญ1ใน13นโยบายยกระดับ 30 บาท+เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้น้ำหนักไปที่อาการของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดมากกว่าปัญหาสุขภาพจิตปกติที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนางสาวศิรินทร์ภัทรเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดกับผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นว่าผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติดมีประมาณ 200,000 คนขณะที่ผู้ป่วยสุขภาพจิตประเภทอื่นมีประมาณ1ล้านกว่าคนแตกต่างกันกว่า5เท่าโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีถึง 3.6 แสนคนแล้วตนจึงตั้งคำถามดังๆกับรัฐบาลว่าได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตจริงหรือไม่เพราะเมื่อดูนโยบายแล้ว
ก็เหมือนจะให้น้ำหนักไปกับผู้ป่วยจิตเวทที่มาจากยาเสพติดแต่ไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกปีเพราะปัญหาผู้ป่วยจิตเวทอื่นๆอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ก่อความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนสาเหตุเกิดมาจากผู้ป่วยจิตเวทมีอาการขาดยาเมื่อได้รับการรักษากลับมาถึงบ้านไม่มีคนคอยกำชับดูแลทานยาให้ตรงตามกำหนดอาการก็กำเริบอีกและก่อความรุนแรงขึ้นได้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศไทยในปี2565อยู่ที่ 7.97 คนต่อประชากร 100,000 คนในทุกวันจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ14คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีกลุ่มที่น่ากังวลใจที่สุดคือกลุ่มอายุวัยรุ่นนักศึกษาวัยทำงานที่เขาจะเติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศนางสาวสิรินพัฒน์กล่าวต่อว่าการจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิตซึ่งได้แค่ 1.8% จากงบของกระทรวงสาธารณสุขโดนตัดออกไปถึง 69.4%นอกจากนี้เงินอุดหนุนโครงการที่ดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นและวัยทำงานก็มีน้อยเทียบกับโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่มาจากยาเสพติดโครงการเดียวได้งบประมาณถึง1ล้านบาทรัฐบาลต้องกลับไปทบทวนการจัดสรรความคุ้มค่าร่วมถึงค่าตอบแทนที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่จิตเวทได้ทำงานต่อไปตอบโจทย์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มบุคลากรด่านหน้าสร้างแรงจูงใจเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาและเพิ่มบัญชียาหลักในช่วงท้ายของการอภิปรายนางสาวสิรินพัฒน์กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือและร้องไห้ว่าตัวเลขผู้ป่วยเหล่านี้คือชีวิตเหล่านี้คือคนที่เป็นลูกที่รักของครอบครัวหลานที่เป็นแก้วตาดวงใจของปู่ตาย่ายายเป็นพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศเป็นเพื่อนที่รักของทุกคนโดยบุคลากรเหล่านี้จะเติบโตมาขับเคลื่อนประเทศของเราในมิติต่างๆคนที่ตัดสินใจจบชีวิตพวกเขาไม่ได้คิดสั้นจากพวกเขาคิดมาดีแล้วและคิดมามากพอแล้วดิฉันอยากให้ท่านมาลองสลับตัวดูกับคนที่กำลังต่อสู้ด้วยโรคนี้อยู่ท่านจะได้รู้ว่าหากวันหนึ่งในวันที่สารเคมีในสมองทำงานผิดปกติทำงานไม่เท่ากันจะมีอาการที่เจ็บปวดทรมานขนาดไหนดิฉันมีรอยกรีดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างท่านจะลงมาดูด้วยตาตัวเองก็ได้แต่รอยกรีดนี้ไม่ได้กรีดแค่ที่แขนของดิฉันพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่ใจของเขาด้วยดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดิฉันผู้ที่พยายามจะจบชีวิตจากโลกนี้ไปเพราะดิฉันไม่สามารถรับมือกับสารเคมีในสมองทำงานไม่เท่ากันได้อีกแล้วในชีวิตนี้ดิฉันทำมามากกว่า3ครั้งดิฉันผู้ที่เข้ารักษาบำบัดกับโรคนี้มาหลายปีวันนี้ดิฉันสามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้สามารถมาเป็นผู้แทนราษฎรมาพูดแทนประชาชนลองคิดดูว่าหากรัฐให้ความสำคัญกับปัญหานี้ท่านจะสามารถรักษาบุคลากรที่สาวมาแล้วนาตาลีได้มากมายแค่ไหนคนที่สองสาวสิรินพัฒน์จำมั่มแก้มหรือมากลูกสาวมาแล้วสิรินพัฒน์กล่าวว่าตนร้องดังแทนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเผยข่าวดีรับปีใหม่ตลอดลูกคนที่สองในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นแก้มยุ่ยมากอายุหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดขอให้ยินดีสาวน้อยเรลลี่มารายงานตัวแล้วกับผู้ขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาหลังจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตครอบครัวอิทธิกรที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบนนางสาวสิรินพัฒน์กล่าวต่อว่าและขอแสดงความเสียใจกับคนที่จากไปเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเลวิสคลอดลูกสาวคลอดลูกที่พยายามฆ่าตัวตายมีอยู่ถึง85คนต่อวันต้อนรับสมาชิกใหม่ของทำให้น้องเขาเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมเขียนที่จะยืนระบุว่าสวัสดีค่ะทุกพี่เนนี่แก้มีระบุมาแล้วค่ะแอดใบนี้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า2024น้ำหนักที่ออก 3.69 กิโลกรัม
ได้เข้าไปให้กำลังใจด้วยการจับมือและสวมกอดนางสาวสิริพัฒน์ซึ่งมีสสบางคนร้องไห้ตามไปด้วยซวบซวบซวบไม่มีหลับระหว่างทางวันนี้หนูกินบวบนอนอย่างเดียว